อิลฟานฟานดี้แฟนแอนโทเนียนะครับโพสต์ซึ้งถึงหวานใจชวดมงกุฎมิสยูนิเวิร์สนิดเดียวอิลฟานฟานดี้แฟนหนุ่มของแอนโทเนียโพซิลรองอันดับ1มิสยูนิเวิร์ส2023นะครับโพสต์ถึงหวานใจหลังชวดมงกุฎนะฮะ บอกภูมิใจในตัวคุณมากเป็นความยินดีของคนไทยครั้งใหญ่นะครับหลังจากที่แอนโทเนียโพซิลตัวแทนสาวไทยสามารถคว้ารองชนะเลิศอันดับ1มิสยูนิเวิร์ส2023นับเป็นคนไทยคนแรกในรอบ35ปีนะฮะที่สามารถทะลุเข้าถึงรอบ3คนสุดท้ายได้ส่วนผู้ชนะนะครับที่ได้มงไปครองเป็นนางงามจากนิคาราัวล่าสุดนะครับเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาใน Instagram ของอิลฟานนะครับอิลฟานฟานดี้17นักฟุตบอลทีมชาติสิงคโปร์ของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับก็โพสต์ถึงแฟนสาวหลังได้รับรางวัลรองชนะเลิศว่าไม่สามารถสรรหาคำไหนมาอธิบายถึงความภูมิใจที่ผมมีต่อคุณสิ่งที่คุณทำนั้นมันมหัศจรรย์มากที่รักผมรักคุณเมื่อโพสต์จบนะครับก็มีการแท็กไปที่ Instagram ของแอนโทเนียอีกด้วยนะครับทั้งนี้นะฮะอิลฟานฟานดี้จะลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกนัดที่2นะครับโดยจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติไทยในวันที่21พฤศจิกายน2566นะครับส่วนประวัติของอิลฟานฟานดี้แอดทำลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ